เอาดีไหมจ่ายเงินเดือน2ครั้งต่อเดือนหรือว่า15วันจ่ายทีสำหรับข้าราชการไอเราก็มีหนี้ซะด้วยได้เงินมาแบบนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยทีนี้คลิปนี้ฟังให้ดีครับข้าราชการครับมีคำตอบรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งประกาศเซอร์ไพรส์จ่ายเงินข้าราชการ2ครั้งต่อเดือนหรือว่า15วันจ่ายทีจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการเพิ่มสภาพคล่องให้กับบรรดาข้าราชการหรืออีกในนึงเนี่ยต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็กลับมีเสียงค้านฮะอ้าวเฮ้ยงงเลยจ่ายเงินเดือนเร็วแบบนี้ก็บริหารเงินลำบากละทีนี้เดี๋ยวเจ้าหนี้มาทวงไวขึ้นหรือเผลอไปใช้เงินเยอะขึ้นประมาณกลางเดือนรวยสิ้นเดือนไม่พอจ่ายหนี้นโยบายเนี้ยทำร้ายฉันหรือเปล่าหยุดคิดเถอะครับจริงๆแล้วเนี่ยการจ่ายเงินกลางเดือนเป็นการเพิ่มเงินไกลๆนะเพราะอย่าลืมว่าเงินมีมูลค่าของมันและกลไกดอกเบี้ยก็ทำงานทุกวันไม่เว้นวันหยุดข้าราชการแฮ่ลองใช้วิธีนี้ครับดำเงินที่ได้กลางเดือนเนี่ยไปฝากที่ออมทรัพย์ไว้ก่อนอย่าเพิ่งกดมาใช้เอากับธนาคารกรุงไทยก็ได้เขามีดอกเบี้ยออมทรัพย์ให้ 1.5% ต่อปีพอปลายเดือนก็ค่อยๆถอนออกมาใช้พร้อมๆกันแบบนี้เนี่ยจะได้มีเงินเพิ่มถึงแม้ได้เพิ่มไม่มากแต่ก็เพิ่มแล้วกันเอ้าลองดูตารางนี้ครับสมมุติว่าเงินเดือน 20,000 บาทจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วกันนะ 10,000 บาทวันที่15ท่านก็เอาเงินนิ่งๆไว้เลยนะเงินมันก็จะเริ่มทำงานนะครับดอกเบี้ยจะเริ่มทำงานสิ้นเดือนก็ค่อยถอนออกมาใช้ท่านก็จะมีเงินเพิ่มเดือนละ6บาทสิ้นปีก็จะมีดอกเบี้ย74บาทได้ก็จริงก็จริงแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะหรือข้าราชการที่เป็นหนี้ได้เงินเดือนก่อน15วันถ้าท่านสามารถเจรจากับบรรดาเจ้าหนี้โดยเฉพาะหนี้สหกรณ์ของท่านหันมาจ่ายเงินสักกลางเดือนวันที่15ว่ากันง่ายๆแหละจ่ายเร็วขึ้น15วันดอกเบี้ยท่านก็จะหายไปพอสมควรอย่างเช่นมีหนี้อยู่ 120,000 บาทดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ราวๆ 5.75% จริงๆต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละ 6,900 บาทแต่หากจ่ายเงินเร็วขึ้น15วันก็จะประหยัดดอกเบี้ยไปวันละ19บาทหรือ284บาทต่อปีที่สำคัญการที่เราได้เงินเร็วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเริ่มรู้จักการบริหารการเงินไปด้วยจากเดิมที่ปล่อยไหลไปเรื่อยแล้วก็สิ้นเดือนก็ให้หักเงินเดือนไปนี่แค่ดอกเบี้ยนะถ้าเกิดว่าบริหารดีขึ้นมาเนี่ยมีเงินเพิ่มขึ้นมาสมมุติมีเงินเพิ่มเป็น 100,000 บาทไปซื้อพันธบัตรดอกเบี้ยสัก 3% ท่านก็จะได้เงินปีละ 3,000 บาทจากดอกเบี้ยซึ่งถ้าสนุกอีกก็หาการลงทุนอื่นๆอีกที่เรายอมรับได้ยิ่งเงินต้นมากเท่าไหร่ดอกเบี้ยมากเท่าไหร่ระยะเวลาในการลงทุนมากเท่าไหร่ก็จะได้รับผลตอบแทนมากเท่านั้นเห็นไหมล่ะครับว่าการรับเงินเดือน2ครั้งต่อเดือนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้อะไรเพิ่มขึ้นจริงๆเลือกรับเงินเดือน2ครั้งต่อเดือนเถอะเป็นห่วงจริงๆนะหรืออย่างกรณีชำระหนี้เงี้ยอยากรู้ไหมสมมุติว่าอัตราหนี้สินของเราเนี่ยนะขึ้นไปบริเวณประมาณสัก 200,000 บาทดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย1ปีก็เท่ากับ 11,500 บาทเสียดอกเบี้ยวันละ31.51 บาทจ่ายเร็วขึ้น15วันก็ประหยัดไป472บาทเอ้าเปลี่ยนเป็น 300,000 หนูให้ก็ได้ให้เห็นภาพกันไปเลยปั๊บเขาให้นี่ดอกเบี้ยต้องจ่ายเท่านี้เสียดอกเบี้ยวันละ47บาทก็จ่ายครึ่งเร็วก็708บาทที่ประหยัดดอกเบี้ยนั่นแหละแต่จริงๆแล้วชำระหนี้ให้ไปเถอะการไม่เป็นหนี้ดีที่สุดนะไป